ทักษะในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กๆต่างๆของร่างกายคนเรานะครับเช่นกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อข้อมือกล้ามเนื้อนิ้วกล้ามเนื้อรอบๆลูกตาทำงานร่วมกับสมองซึ่งพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กนั้นจะช่วยส่งเสริมการเรียนยกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องของการเขียนเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันต่างๆของเด็กยกตัวอย่างเช่นนะครับการทานอาหารการใส่เสื้อผ้าซึ่งทักษะเหล่านี้เกิดจากการที่เด็กๆได้ลงมือกระทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองแล้วก็พัฒนาไปตามวัยครับข้อ1ความแข็งแรงทนทานของกล้ามเนื้อมัดเล็กซึ่งจะช่วยให้เด็กใช้มือทำกิจกรรมต่างๆได้แข็งแรงทนทานไม่เมื่อยล้าได้ง่ายครับข้อ2ความสามารถในการจัดการสิ่งของภายในมือเนี่ยจะช่วยให้เด็กหยิบจับสิ่งของถือสิ่งของรับส่งสิ่งของได้อย่างมั่นคงไม่ตกหล่นข้อ3สหสัมพันธ์ระหว่างสายตากับมือเป็นการทำงานประสานกันระหว่างตากับมือเพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำในการทำกิจกรรมต่างๆข้อ4สหสัมพันธ์ระหว่างมือทั้ง2ข้างโดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องอาศัยแรงของมือและแขนทั้ง2ข้างเช่นกีฬาประเภทต่างๆข้อ5ทักษะในการแยกใช้งานนิ้วมือแต่ละนิ้วเป็นการทำงานให้สอดประสานกันระหว่างนิ้วทั้ง5ยกตัวอย่างเช่นการเล่นดนตรีการวาดภาพแล้วก็การทำงานประดิษฐ์ครับพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับพัฒนาการของเด็กนะฮะเพราะว่ากิจกรรมของเด็กนะฮะล้วนเกี่ยวข้องกับการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กทั้งนั้นนะครับทั้งการเรียนการเล่นการดำเนินกิจวัตรประจำวันต่างๆดังนั้นถ้าเด็กมีปัญหาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กย่อมส่งผลกระทบแทบจะทุกด้านในชีวิตของเด็กนะครับเมื่อไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ตามเพื่อนเนี่ยเด็กย่อมมีความคับข้องใจนะครับเพื่อนไม่ครบเนื่องจากเล่นหรือทำตามเพื่อนไม่ได้บางคนเนี่ยถูกผู้ปกครองหรือคุณครูตำหนิจนเครียดส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพจิตตามมานะครับสุดท้ายอาจลงเอยด้วยปัญหาการหนีเรียนการติดเกมหรือแม้กระทั่งยาเสพติดนะครับเด็กที่มีปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับมักแสดงออกได้ชัดเจนเลยเนี่ยในช่วงวัยเรียนนะครับเนื่องจากเป็นวัยที่เด็กจะต้องเริ่มทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ตัวเองที่โรงเรียนและยังต้องอ่านต้องเขียนต้องเรียนหนังสือด้วยสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับคือปัญหาของการเขียนหนังสือครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจับดินสอไม่ถูกเขียนไม่สวยตัวอักษรไม่เท่ากันเขียนไม่ตรงบรรทัดเขียนหนังสือสลับด้านเขียนได้ไม่นานก็เมื่อยปัญหาการกินอาหารด้วยตนเองลำบากกินแล้วหกเลอะเทอะหรือหลีกเลี่ยงการใช้ช้อนส้อมปัญหาการผูกเชือกรองเท้ายังไม่เป็นหรือปัญหาการเข้าห้องน้ำและยังเลอะเทอะเนี่ยปัญหาเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนที่จะสังเกตว่าเด็กคนไหนมีปัญหาพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กถ้าต้องการทราบว่าลูกมีปัญหาพัฒนาการล่าช้าหรือไม่เนี่ยสามารถทำแบบประเมินและพาไปพบผู้เชี่ยวชาญได้ครับ